ตรงนี้เป็นจุดบริเวณร้านอาหารนะครับที่สโมสรอังคารก็บริเวณนี้จะเป็นที่รับประทานอาหารนะครับซึ่งเราจะสั่งเป็นจานนะครับมากินกันที่น่าสนใจก็จะมีพวกขาหมูบัดโถอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บริเวณนี้ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารนะครับตรงสโมสรอังคารเนี่ยเขาจะมีร้านขายของเที่ยวลึกมุมถ่ายรูปแล้วก็มุมร้านกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมนะรอบๆบริเวณนี้กันก่อนตรงจุดนี้ก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะฮะวันที่เราขึ้นไปนี่ก็ช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับอุณหภูมิยังหนาวกันอยู่เลยนะช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ซื้อกาแฟนะครับแล้วก็ของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยครับดูโปสการ์ดนี่โปสการ์ดปฏิทินแล้วก็มีพวกชาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะครับก็ยังมีพวกตุ๊กตาพวกโปสการ์ดนะแผ่นใหญ่เสื้ออย่างนี้นะครับจำหน่ายด้วยนะครับอุณหภูมิของวันนั้นนะฮะวันนี้เราขึ้นไปเที่ยวกันนะ26มกราคมนี่ก็นะต่ำสุด 3.6 องศาเท่านั้นเองนะครับโหที่ย้อนยาง 1.3 เองนี่เป็นเมนูที่อย่างค้างนะครับคุณคันของเรามาแล้วครับโอ้โหนี่ขาหมูมันโถครับมันโถไปไหนมันโถครับไหนขอดูมันโถหน่อยครับว้าวมันโถทอดมาด้วยครับอันนี้เป็นสลัดเนื้อย่างเหรอใช่ไอ้ยะน่ากินมีผักมาด้วยว่าจะสั่งสลัดอยู่พอดีมีสลัดเนื้อย่างแล้วอร่อยเลยครับเราชิวเสียงโวยเสาที่ต่างๆคือซึ่งหล่อนที่